ทีระทึกแอนโทเนียเกิดอุบัติเหตุรถชนบนทางด่วนแฟนแฟนแห่เป็นห่วงแอนโทเนียเล่านาทีระทึกเกิดอุบัติเหตุรถชนบนทางด่วนสุดอันตรายเหตุคนขับไม่ชำนาญทางกลับรถย้อนสอนทำเอาแฟนแฟนเป็นห่วงกันทั่วหน้าหลังจากแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ได้ทำหน้าที่รองอันดับหนึ่งตามที่กองประกวดได้กำหนดสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นกระทั่งเมื่อช่วงค่ำของวันที่23พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยแอนโทเนียขณะแอนโทเนียได้เตรียมตัวกลับประเทศไทยด้วยการนั่งรถเพื่อจะไปขึ้นเครื่องสนามบินเม็กซิโกทว่าระหว่างทางกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อรถที่แอนโทเนียได้นั่งไปสนามบินนี้เกิดไม่รู้ทางและขับรถเร็วจนทำให้เลยป้ายที่จะไปสนามบินแต่ทันใดนั้นเองรถที่แอนโทเนียนั่งตัดสินใจเลี้ยวกลับรถบนไฮเวย์จนทำให้รถชนประสานงากับรถที่ขับมาทางตรงตามหลังอย่างจังแต่โชคดีรถที่ขับตามมาเป็นรถวินเทจเก่าๆจึงทำให้รถที่แอนโทเนียนั่งมาไม่เป็นอะไรมากมีแค่รอยถลอกเท่านั้นแต่รถวินเทจที่ถูกชนบุบยุบไปเลยจนแอนโทเนียต้องออกมาไลฟ์เล่าถึงอุบัติเหตุรถชนที่เกิดขึ้นกับตัวเองระหว่างเดินทางไปสนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับประเทศไทยพร้อมฝากเตือนถึงคนใช้รถใช้ถนนอยากให้กรณีของเธอเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระมัดระวังกำลังเดินทางไปแอร์พอร์ตอยู่บนรถกับแองจี้ลูกแม่ปุ้ยเจ้าของลิขสิทธิ์ MUT นะคะแล้วเหมือนคนขับรถไม่รู้ทางพอผ่านทางที่ต้องเลี้ยวเขาเลยทางเลี้ยวไปแล้วตัดสินใจย้อนกลับมาบนไฮเวย์อันตรายมากๆเลยแล้วเราโดนรถชนจะบอกอย่างเดียวนะคะว่าถ้าเป็นรถบัสแองจี้กับแอนจะอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้อยากให้ทุกคนระวังตอนขับรถถ้าขับรถแล้วผ่านป้ายผ่านทางโค้งอ่ะไม่ต้องกลับรถบนไฮเวย์เลยนะคะเพราะมันอันตรายมากอย่างไรก็ตามขณะนี้แอนโทเนียและแองจี้ปลอดภัยดีและกำลังเดินทางกลับประเทศไทย พบพิรุธ TT ผู้คุมความลับโอบกรางเห็นพี่มีความสุขก็ดีใจด้วยพีกริตอํานวยเดชกรเป็นอีกหนึ่งผู้กุมความลับหลังเอ่ยปากแซวพี่คนสนิทโอบนิธิกับปรางกันนรันกลางงานคอนเสิร์ตแถมฝ่ายโอบยังเคยพูดดักเอาไว้ว่าคำพูดพีฟังแล้วต้องหารล่าสุดพีมาร่วมพารากอน The LUXE Hall Opening CELEBRATION ได้ออกมาพูดถึงคู่นี้แบบมีพิรุธสุดหลายคนมองว่าพีเป็นคนกุมความลับระหว่างโอบกับปรางที่รู้ว่าเขาสถานะคืออะไรเรื่องตัวเองหนูยังไม่รอดเลยพี่เรื่องคนอื่นหนูจะไปรู้ได้ไงแซวเขาขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของคนสองคนหนูมีพิรุธหรือหนูไม่รู้แต่เชียร์ออกนอกหน้าเลยนะพี่หนูก็รักใครหนูก็รักคนนั้นแหละแสดงว่ารู้จริงใช่ไหมหนูไม่รู้แต่หนูรักน้ำรักปลารักสัตว์พอแซวแล้วเขาก็กระโดดกระเด้งกันเลยเขาอาจจะเจอแมลงสาบแล้วก็เลยเด้งหรืออาจจะโทรศัพท์ตกแต่เขาดูมีพิรุธนะแปลกแต่โอบบอกว่าคำพูดพีต้องหารครึ่งหนูไม่ได้พูดอะไรเลยพี่อย่ามากล่าวหานะจริงๆคำพูดเราเชื่อถือได้ไหม 100% หัวเราะสมมุติละกันถ้าเขาคบกันเรารู้สึกอย่างไรสมมุติเหรอแกล้งถ้าเขารักกันก็ดีครับใครรักกันทีก็ดีใจด้วยถ้าโอบรักกับปรางเราดีใจไหมดีใจคำพูดเราเชื่อถือได้ 100% หัวเราะถ้าโอบมีความรักใหม่อยากจะอวยพรอะไรโอบบ้างก็
ก็ขอให้เป็นความรักที่ดีครับผมเห็นพี่ชายมีความสุขทีก็มีความสุขตอนนี้เขามีความสุขไหมก็ความสุขนิดหน่อยไม่รู้ไม่ค่อยได้คุยถ้าหนูคุยหนูบอกพี่หมดเลย 100% รู้จักกันปรางไหมเคยเจอบ้างตามงานที่เขาน่ารักเหมาะกับพี่เราไหมทำหน้าเลิกลักดึงออกไปเร็วพี่หวานเจี๊ยบเคยเจอครับพี่เขาเป็นคนน่ารักครับผมเป็นคนนิสัยดีเชียร์เนอะเชียร์ไหมเขารักใครหนูก็รักคนนั้นพี่ยิ้มรู้สึกยังไงที่พี่ชายเราสดใสสดชื่นก็ดีใจครับเหมือนพี่ชายมีความสุขก็อยากเห็นทุกคนรอบตัวมีความสุขมากกว่าเห็นไหมหนูเลี่ยงไปเรื่อยหนูไม่รู้จริงๆพี่ทำเสียงอ้อนไม่หลุดแน่นอน 100% ยิ้มโอบบอกว่าอย่าให้เขาได้พูดบ้างนะความลับของทีทีพูดได้ก็พูดไปเลยทีไม่มีหรอกความลับพี่เป็นคนจริงใจที่เขายังไม่สะดวกเราสะดวกแทนเขาไหมความลับเขาเหรอครับไม่เอาไม่แลกโอ้ยร้อนทำไมหล่นใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างจ้างลิเกดังเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่ดิวรับนาน7 เดือนใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างเรียกว่าเป็นสุดยอดลูกกตัญญูสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่จัดใหญ่จัดเต็มเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ด้วยการจ้างลิเกคณะโปรดพร้อมเนรมิตสวนในบ้านเป็นโรงลิเกมาร้องรำถึงในบ้านกันเลยที่เจ๋งไปกว่านั้นเจ้าตัวยังเป็นนักเก็บความลับตัวยงอีกด้วยเพราะดีลนี้เป็นความลับที่ดีลกันมากว่า7 เดือนเพื่องานนี้โดยเฉพาะใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างใหม่ดาวิกาได้โพสต์รูปลงในไอจีที่ตนเองสวมชุดลิเกแบบจัดเต็มเพื่อคุณแม่พร้อมกับข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่แอดมอมมี่ดอทมวยปีนี้ใหม่เลยอยากจัดงานวันเกิดแบบเซอร์ไพรส์แม่สุดๆค่ะขอเกริ่นก่อนนะคะทุกคนตั้งแต่ให้เด็กๆแม่จะชอบพาใหม่ไปดูลิเกน่าจะอายุประมาณ3 ขวบได้ไปบ่อยมากและจะเป็นคณะนี้เท่านั้นชื่อว่าพรเทพพรทวีแม่ชอบดูลิเกมากเมื่อเดือนที่แล้วก็ยังไปดูอยู่เลยใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างดังนั้นเลยตัดสินใจว่าปีนี้แหละใหม่จะเอาคณะพรเทพพรทวีมาเล่นลิเกในบ้านของใหม่เพื่อเซอร์ไพรส์คุณแม่ใหม่ได้ติดต่อก่อนจะถึงวันนี้เป็นเวลา7 เดือนเก็บความลับมาตั้งนานโดยที่ไม่หลุดให้แม่รู้มาก่อนวันนี้เห็นแม่มีความสุขมากๆดีใจมากเลยนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่ใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างเพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดกันจำนวนมากยกตัวอย่างข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่คนสวยมีความสุขมากๆนะคะสุขสันต์วันเกิดคุณแม่หมวยนะคะด้วยรักและคิดถึงมากๆค่ะใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างน่ารักมากสุขสันต์วันเกิดคุณแม่นะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่หมวยคิดถึงนะคะ LWW Happy Birthday to your mom she isAs beautiful as you happy มากๆครับคุณแม่